เดทเรื่องแฟนหน่อยค่ะพี่แหวนคบกับผู้จีนคนนั้นยังคะช่วงนี้ความสัมพันธ์ของพี่แหวนกับแฟนเป็นยังไงบ้างคะรีวิวความรักช่วงนี้หน่อยค่ะความรู้สึกตอนเจอกันครั้งแรกเป็นคนจีน จริงเหรอพอมารู้จักกับนี่จริงๆอ่ะนี่ก็จะมีอีกมุมนึงที่แบบถ้าพี่เพชรกลับไทยแล้วพี่แหวนอยากมาเที่ยวไทยกับพี่เพชรไหมคะอยากไปเชียงใหม่อีกแล้วก็ไปเกาะเกาะเนี่ยบอสสามารถพาหนีไปได้เพราะว่าบอสเคยไปคำถามเหมือนเป็นแฟนกันเลยสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของเพชรแต่นี่กี่ปีแล้วนี่ทุกคนตอนนี้เราไม่จะเป็นต้องคุยกันผ่านโทรศัพท์แล้วเพราะเราอยู่ตรงนี้แล้วค่ะแล้วก่อนที่เพชรจะมาเจอแหวนใช่ไหมเพชรก็ตั้ง Q&A ไปใน IG ว่าเออมีใครอยากถามอะไรเราบ้างเนี่ยแล้วก็มาอยู่กัน2คนแล้วอะไรอย่างงี้ถามตอบได้แบบหน้าต่อหน้าเลยนะใช่ face to face มาเริ่มด้วยคำถามแรกเลยดีกว่าเขาถามว่าเป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้วเรา2คนนะรู้จักตั้งแต่2019เดือน11มั้งใช่20 21 22 23เกือบจะ4ปีแล้วจริงป่ะเนี่ยจริงช่างค่อยวะใช่เวลาผ่านไปเร็วมากนะหนีกลับไปเมืองไทย3ปีแล้วอ่ะเออนี่มันเร็วมากเลยอ่ะบอกเหมือนว่าเพิ่งจะรู้จักหนีแค่แบบไม่นานนี้เองอ่ะเหมือนแบบโควิดมันทำให้ทุกอย่างมันหายไปแล้วก็อยู่ก็มาเป็น2023เลยเหมือนความฝันน่ะที่ตื่นมา3ปีผ่านไปนะ ใช่จริงพี่เพชรกับพี่แหวนเนี่ยเคยทะเลาะ กันรุนแรงจนไม่คุยกันเลยไหมคะแล้วกลับมาคืนดียังไงอันนี้เคยอ่ะแต่ว่าลืมอ่ะจริงเหรอพอจำไม่ได้อ่ะคือเมื่อกลับไปแล้วอ่ะแต่ไม่ได้ทะเลาะกันแต่แค่แบบไม่ได้คุยกันเรื่องอะไรวะมันจะไม่ได้มันเป็นเรื่องเล็กมากเลยใช่ก็จะไม่ได้แต่ว่าวอร์ดในความสัมพันธ์อ่ะกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยวอร์ดจะเป็นคนที่ไม่มีอีโก้นะถ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผิดอย่างเงี้ยวอร์ดก็จะขอโทษก่อนได้หรือถ้ารู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนผิดแล้วเขาเป็นคนผิดแต่ว่าเขาไม่ขอโทษอ่ะวอร์ดก็จะเป็นคนแบบจู่ต้องพูดก่อนนะอย่างเงี้ยวอร์ดจะเป็นแบบนั้นหลังจากไม่เจอกันนานพี่แหวนคิดว่าพี่เพชรเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมตรงไหนบ้างไอ้ต้องพูดยังไงอ่ะอันนี้ควรพูดไหมอันนี้พูดเลยพี่พูดผอมลงอันนี้คือไม่นอนใช่แล้วจริงๆก็ไม่เปลี่ยนอ่ะจมูกเปลี่ยนเหรอแน่นอนสิมันมีพลาสติกอยู่ข้างในสำหรับหนีนะบอกก็รู้ว่าหนีผอมลงเหมือนกันไม่มีอ่ะน้ำหนักไม่ได้ลงเลยจริงหรอไม่แต่ทุกคนรู้สึกว่าแหวนผอมลงไหมแต่บอกคิดว่าหนีผอมลงจริงอ่ะใช่เหมือนหน้าเรียวขึ้นอ่ะนี่แอบไปฉีดโบท็อกมาใช่ปะไม่ความรู้สึกตอนเจอกันครั้งแรกเป็นคนจีนจริงหรอทำไมอ่ะเพราะว่าวอร์ดแบบดูไม่ออกอ่ะต่างกับคนจีนยังไงตั้งแต่วอร์ดมาอยู่ที่เนี่ยนะซื้อของซื้ออะไรถ้าวอร์ดไม่บอกว่าวอร์ดเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดว่าเป็นคนจีนส่วนวอร์ดนะเจอหนีครั้งแรกอ่ะวอร์ดรู้สึกว่าหนีเป็นคนที่แบบเรียบร้อยพูดน้อยตั้งใจเรียนใช้ชีวิตตามคันลองคองธรรมอ่ะไม่ใช่คนที่แบบวอร์ดที่จะแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะโอ้ใช่พอมารู้จักกับหนีจริงๆอ่ะหนีก็จะมีอีกมุมนึงที่แบบถ้าพี่เพชรกลับไทยแล้วพี่แหวนอยากมาเที่ยวไทยกับพี่เพชรไหมคะอันนี้แน่นอนสิคะปีนี้คือปีสุดท้ายของการเรียนปริญญาโทแล้วนะสำหรับเรานะมันเป็นปีที่สำคัญนะเราต้องหางานด้วยนี่แผนไปเที่ยวที่ไทยนะคะน่าจะต้องย้ายไปอยู่ปีหน้าค่ะอ๋อเออแต่ปีหน้าผมไม่รู้ว่าจะอยู่ไทยหรือเปล่านะรอดูโชคชะตาจะพาเราไปอยู่จุดไหนเอ้ยแล้วหนีอยากไปเที่ยวที่ไหนที่ไทยไหมอยากไปเชียงใหม่อีกใช่แล้วก็ไปเกาะเกาะเนี่ยบอสสามารถพาหนีไปได้เพราะว่าบอสเคยไปมาแล้ว อยากให้พูดความรู้สึกตอนที่ได้เจอกันอีกครั้งในรอบหลายปีหน่อยค่ะทางนี้ตื่นเต้นสุดๆเอ๊ะวันนั้นหัวรอนี่ที่ข้างล่างของบ้านใช่ไหมแล้วหัวรอรถไก่คันอะรถที่เหมือนรถที่หนีนั่งแต่นี่ไม่ใช่เออก็ถ่ายคลิปอยู่อะโอ้เห็นรถคันนั้นที่หนีนั่งมาแล้วใช่ไหมโอ้ก็แบบไม่ทันส่วนของเพชรนะคือจริงๆอ่ะตอนที่กลับมาเจอกันอีกอ่ะตอนนั้นไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเพราะว่ามันรู้สึกมาตั้งแต่ตอนอยู่ไทยแล้วว่าเราจะจองตั๋วนะเราจะแบบมาที่จีนอีกครั้งนะตอนนั้นมันรู้สึกแบบโอ้น้ำตาจะไหลไปแล้วอ่ะแต่พอมาเจอจริงๆก็รู้สึกเฮ้ยในที่สุดก็ได้เจอตัวเป็นๆอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยคำถามเหมือนเป็นแฟนกันเลยอ่ะรู้สึกยังไงอะไรอย่างแพลนในอนาคตของพี่แพลนของหัวเหรอเออจะเป็นครูคนนึงอ่ะ
คือหนีอยากเป็นครูอยู่แล้วปะใช่ค่ะสอนวิชาอะไรคะถ้าไม่ได้สอนวิชาชีวะก็คือแบบเป็นครูที่มหาลัยอ่ะแต่ไม่ใช่สอนแต่เป็นแบบจัดการเรื่องของนักศึกษาเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจแต่ถ้าสมมุติหนีต้องไปสอนอย่างเงี้ยหนีอยากสอนนักเรียนชั้นไหนอ่ะม.ปลายค่ะทำไมอ่ะพูดดูเรื่องม.ต้นนักเรียนเนาะกำลังอยู่ชิ้นชุนชี้เข้าใจปะช่วงวัยรุ่นใช่แบบอยู่ในห้องเรียนอ่ะพวกเขาจะแบบว่ายุ่งเสียงดังใช่อะไรอย่างนี้น้องม.ปลายอ่ะพวกเขาแบบไม่เฉื่อยโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็คุยรู้เรื่องอ่ะสำหรับแพลนของเพชใช่ไหมอันนี้คือเพชอ่ะมีแพลนว่าอยากไปออสเตรเลียจริงๆอ่ะมีแพลนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็คิดว่าจะไปตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาปีนี้ก็รู้สึกว่าแพลนนี้จะเกิดขึ้นภายในปีนี้จนณตอนนี้เนี่ยนะมันก็เลื่อนไปอีกแล้วอ่ะน่าจะเป็นปีหน้าอีกแล้วเหมือนกับสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันก็ไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยหวังก็มีความคิดว่าแล้วเราจะไปเปลี่ยนชีวิตตัวเองทำไมอย่างเงี้ยแต่อีกใจนึงอ่ะก็อยากไปเจอโลกกว้างอยากไปเจอสังคมใหม่ๆมีเพื่อนใหม่ๆอยู่ในวัฒนธรรมใหม่ๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากทำก็เลยคิดว่าอยากไปก็ตัดสินใจกับตัวเองอยู่นะคะถัดไปคำถามนี้ค่ะพี่แหวนค่ะหนีไหวทำไมต้องแบบนี้ทำอะไรคำถามก็คืออัปเดตเรื่องแฟนหน่อยค่ะอันนี้มีคนถามมาเยอะมากนี่อัปเดตเรื่องแฟนหน่อยค่ะพี่แหวนคบกับผู้จีนคนนั้นยังคะช่วงนี้ความสัมพันธ์ของพี่แหวนกับแฟนเป็นยังไงบ้างคะรีวิวความรักช่วงนี้หน่อยค่ะทั้งคู่เลยจริงๆเราคบตั้งแต่เราถ่ายคลิปใช่วันวาเลนไทน์ตอนนั้นใช่ไหมใช่ใช่ทีนี้เกือบจะครึ่งปีแล้วนะคะอุ้ยเร็วอ่ะแล้วเป็นไงบ้างแฮปปี้ก็มีแฮปปี้ก็ต้องมีทางไม่แฮปปี้แหละเข้าใจมันก็แบบความสัมพันธ์อ่ะใช่เพราะว่าเราสองคนอ่ะเหมือนวัวเนาะไม่เคยมีแฟนอ่ะจริงๆเขาเคยมีแฟนแต่ตอนนั้นยังแบบเด็กอยู่เขาไม่รู้ต้องทำยังไงอ่ะเราสองคนกำลังเรียนไปแล้วก็รักกันไปแบบนี้เหมือนแบบเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอะไรแต่จะบอกว่าเพชรเนี่ยนะก็คือมาเห็นนางสองคนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคลั่งรักกันสุดๆจริงเหรอโอ้โหหนีกล้าถามมากเลยนะ อย่างเงี้ยไม่ได้ทำแบบนี้หนีไปผมไม่ได้คิดไปเองหนีไม่รู้ตัวแกดูดิพอพูดถึงเรื่องความรักเห็นไหมหน้านางเปลี่ยนสีเลยส่วนเพชรนะเรื่องความรักก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนเลยเพชรจะกินอะไรชิ้นสุดท้ายตลอดเลยอ่ะแฟนหรอก็จริงคือแบบหลายคนอ่ะอาจจะคิดว่าเพชรอ่ะชอบแบบหนุ่มจีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะไหนนี่บอกเขาสิว่าเพชรชอบหนุ่มแบบไหนทำไมมันถึงไม่มีแฟนสักทีนึงเพชรนะชอบผู้ชายที่เป็นฝรั่งค่ะถ้ามีคนรู้จักคนฝรั่งนะช่วยแนะนำกันได้ช่วยขายเพื่อนหน่อยนะคะแล้วทุกคนอ่านไหนๆก็พูดละน้ำถามมีเพื่อนคนหนึ่งเขาอยากมีแฟนฝรั่งค่ะแต่ทุกคนคือฝรั่งอ่ะมันจะมีหลายแบบถูกไหมฝรั่งแบบหัวทองหัวอะไรอย่างเงี้ยแต่สเปคเพชรเป็นแบบนี้ทุกคนเปิดรูปให้แบบอย่างนี้เลยคิ้วเข้มๆตาแบบเนี้ยที่บอกแบบเข้าใจยังว่าทำไมเขียวไม่มีแฟนจะดิเป็นสเปคที่แบบมีแบบเรียกว่าอะไรอ่ะย่อเฉียวสูงใช่เป็นคนที่สแตนดาร์ดสูงมากใช่อยากไปเรียนต่อที่จีนควรไปมณฑลไหนดีคะแนะนำหน่อยค่ะไปมณฑลไหนอันนี้เป็นคำถามที่มีคนเคยถามแหวนเยอะมากเลยอ่ะคือจริงๆไปมณฑลไหนก็มีข้อดีและข้อเสียแต่ถ้าเราแนะนำนะไปมณฑลที่มีทะเลดีกว่าจริงอ่ะทำไมอ่ะเพราะอยู่ใกล้ทะเลอ่ะจะแบบมีพัฒนาอ๋อเข้าใจหมายถึงว่ามณฑลที่อยู่แถวทะเลอ่ะค่อนข้างพัฒนาหน่อยใช่ใช่ค่ะเจริญอะไรเงี้ยใช่ค่ะมีความเจริญมากกว่าที่อยู่ฟังอยู่ข้างในใช่ใช่ที่ภาษาจีนเยอะภาษาไทยเยอะลงมากไม่ก็พูดได้อยู่จริงๆอ่ะสำหรับบอนะบอรู้สึกว่าถ้าจะมาเลือกเรียนมณฑลไหนอ่ะต้องดูความต้องการของตัวเองเป็นหลักอย่างเช่นแบบถ้าสมมติว่าใครอยากจะมาเพื่ออยากได้สำเนียงมาตรฐานปักกิ่งอ่ะก็ต้องไปปักกิ่งหรือใครรู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปมณฑลที่แบบคนไทยไม่เยอะอยากแบบใช้ชีวิตแบบคนจีนจริงๆก็มณฑลอื่นอาจจะไม่ใช่ปักกิ่งเพราะคนไทยอยู่ปักกิ่งเยอะมากเลยมันต้องดูความต้องการของเราเราต้องมาพิจารณาตัดสินใจอีกทีว่าเป็นที่ไหนดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ที่ปักกิ่งอ่ะก็มีคนต่างมณฑลเยอะมากหนีไปปักกิ่งนี่ก็ได้พูดกับคนปักกิ่งน้อยมากก็จริงใช่คำถามสุดท้ายแล้วทำยังไงให้มีแพชชั่นเรียนภาษาคะ
อันนี้จริงๆต้องแล้วแต่ก็คือแบบแต่ละคนก็จะมีความคิดไม่เหมือนกันใช่ป่ะแต่ถ้าเรียนภาษามันเปลี่ยนเป็นการที่ต้องสอบแบบเนี้ยจะทำให้เราแบบถอยหลังคือการเรียนภาษามันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องเครียดสำหรับการไปสอบการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวเท่านั้นน่ะพยายามอย่าไปยึดติดกับตรงนั้นงั้นหนูถามนี่ดีกว่าว่าแพชชั่นในการเรียนภาษาไทยของนี่คืออะไรคือหนูชอบวัฒนธรรมของไทยหนูอยากไปเที่ยวที่ไทยแค่นั้นเลยเออตอนนั้นก็แค่นี้แล้วตอนนี้ยังรู้สึกอยากเรียนภาษาไทยอยู่ป่ะจริงๆตอนนี้ก็แบบเรียนน้อยมากเลยอ่ะเกือบไม่ได้เรียนอ่ะเราจะเรียนผ่านแบบฟรีกับเพจหรือว่าไปดูแบบ IG แบบเนี้ยก็คือหาอะไรดูแบบง่ายๆไม่ใช่ไปนั่งอ่านหนังสือนั่งเรียนอย่างงี้แล้วก็แพชชั่นอย่างนึงอ่ะนะที่เพจรู้สึกว่ามันเป็นแพชชั่นที่แรงกล้ามาที่ทำให้เรารู้สึกแบบอยากเรียนภาษานั่นก็คือความรักก็คือแบบหาแฟนอะไรอย่างเงี้ยต้องเรียนภาษาอังกฤษนี่รู้ไหมตอนนี้ภาษาจีนบอกถดถอยมากแล้วภาษาอังกฤษบอกแบบพุ่งพวดมากเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกตลอดทำแบบไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งที่เราต้องการนะเขาไปเราก็ต้องไปทำอ่ะถ้าเป็นสิ่งที่แบบเรารู้สึกอันนี้ไม่สำคัญกับเราอ่ะเราก็แบบสามารถวางลงได้ก็คือเหมือนแบบพอเราชอบอะไรอ่ะอย่างเช่นเพชรรู้สึกแบบว่าเฮ้ยชอบฝรั่งอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีความรู้สึกว่าอยากไปเรียนรู้สิ่งนั้นโดยที่ไม่ต้องมาบังคับกันอ่ะอย่างเช่นแบบฟังข่าวภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยหรือว่าแบบว่าไปดูว่าวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงหาเพื่อนฝรั่งคุยอะไรเงี้ยมันทำเองโดยที่แบบไม่ได้ขุ่นตัวเองให้มาทำอะไรเงี้ยเออใช่ แก้ขำอะไรวะถูกต้องอ่ะสิ่งที่หนีทำถูกต้องนะโอเควันนี้เราก็มาคุยกันนะคะแต่จะบอกว่าวันนี้หนีอ่ะดูเรียบร้อยมากเลยจริงเหรอ ทำไมหนีเรียบร้อยขนาดนี้อ่ะโอ้โหคิดว่าแบบตอนนี้โอ้ไม่ขึ้นกล้องจริงเหรอแต่หนีดูเรียบร้อยมากเลยอ่ะจริงเหรอเหมือนแบบเวลาเวลาที่นี่แบบว่าถ่ายในโทรศัพท์อ่ะที่คุยกับบอกไม่ได้เรียบร้อยขนาดนี้จริงเหรอน่าจะเป็นเพราะมีหนีนั่งอยู่ตรงนี้อ่ะอ๋อ energy มันไม่เท่ากันใช่ไหมฉัน energy เยอะกว่าเธอก็เลยดรอปใช่ไหมโอเคคลิปนี้ก็มาฝากทุกคนละกันนะคะใครมี Q&A อยากจะถามอะไรอีกก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาตอบกันอีกนะคะเวลาเหลือไม่เยอะเลยนะคะมันจะกลับมาอีก10วันจ้าก็จริงโอเคคลิปนี้ไปแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเพชรด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ